พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามเรื่องการทำธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise นะครับมาดูธุรกิจที่เขาผลิตแรงงานคนพิการป้อนตลาดครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อกลุ่มผู้ไร้โอกาสหรือ Social Enterprise ระดับอาเซียนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยชูนำการช่วยเหลือผู้พิการโดยรวบรวมผู้พิการทางสติปัญญามาฝึกงานเพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมที่ต้องการติดตามกับคุณโสธิดาโชติวิจิตรครับการฝึกฝนให้ผู้พิการทางสติปัญญาเหล่านี้ทำงานได้คือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งปกติแล้วพวกเขามักเป็นกลุ่มแรกๆที่ถูกกีดกันการเข้าทำงานแต่โรงงานอารักษ์เห็นโอกาสตามกฎหมายในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงขอสัมปทานจากภาคธุรกิจไม่ประสงค์ออกนามแห่งหนึ่งและงบประมาณจัดจ้างผู้พิการกลุ่มนี้ตามมาตรา35และคิดจะอบรมผู้พิการเพื่อให้ออกไปทำงานจริงตามโรงงานต่างๆที่ต้องการคนพิการเพื่อสนองมาตรา33ที่กำหนดให้สถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้าง100คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วน100คนต่อผู้พิการ1คนไม่เช่นนั้นต้องดำเนินการตามมาตรา34ให้ส่งเงินเข้ากองทุนราว 100,000 บาทต่อปีต่ออัตราคนพิการที่หายไป1คนคือทุกคนทำงานเนี่ยก็จะมีพ่อแม่มาเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพ่อแม่เขาเกิดเสียถ้าเราทำอย่างเงี้ยตอนแรกเขาเริ่มทำด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเวลาพ่อแม่เขาไม่อยู่คือเขาก็ยังมีที่เขาอยู่ที่มีคนเข้าใจอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าโรงงานไม่อยู่อะคะก็เราก็ต้องทำเหมือนว่าให้เราโรงงานเราให้เป็นกิจการเพื่อสังคมทำให้มันแบบผูกกับพวกรัฐอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่ให้มันยั่งยืนถาวรไม่ได้ให้เป็นธุรกิจของคนใดคนหนึ่งและแน่นอนว่าพวกเขาเองก็ดีใจที่มีโอกาสเลี้ยงตัวเองและทำงานได้เหมือนคนอื่นๆคือตอนแรกหนูไม่เคยลองไม่เคยลองแล้วก็เต้นดีเต้นและอย่างตรงนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ผู้พิการทางสติปัญญานะคะก็ได้งานทำซึ่งวันนี้ประเทศไทยก็ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะเพื่อที่จัดตั้งเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมระดับอาเซียนสร้างธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสได้อย่างยั่งยืนค่ะกลุ่มผู้พิการทางสติปัญญายังกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจภาคสังคมเพื่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือ Social Enterprise ระดับอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้ภาคธุรกิจและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงกันได้จริงนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากประเทศอาเซียนทั้งหมดมาร่วมวางรูปแบบการทำงานกิจการเพื่อสังคมอย่างประเทศไทยก็เป็นผู้นำด้านการช่วยเหลือผู้พิการฟิลิปปินส์นำเรื่องช่วยเหลือชาวนาหรืออย่างอินโดนีเซียก็นำเรื่องสนับสนุนการศึกษา If we have the social enterprise network at the regional level that would leverage the position of social enterprise in the country we'd be able to exchange solutions ideas นะคะกิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันต้องไปรวมถึงภาคราชการภาค NGO แล้วก็คนในพื้นที่ที่จะต้องร่วมมือกันตรงนี้มันก็เกิดการเกิดสังคมที่เรียกว่า inclusive society ค่ะสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่นั้นๆหัวใจสำคัญของกิจการเพื่อสังคมหรือ social enterprise ก็คือการหมุนเวียนกำไรคืนสู่กิจการไม่ใช่ผู้ถือหุ้นและต้องเอื้อประโยชน์ต่อคนในชุมชนเช่นการสร้างงานหรือสร้างโอกาสอย่างยั่งยืนโสธิดาโชติวิจิตรข่าวสามมิติรายงาน